สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมาลี่อีกครั้งนะคะสำหรับในวิดีโอนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็การถามถึงกลิ่นในภาษาจีนกันค่ะสำหรับคำว่ากลิ่นในภาษาจีนนะคะเราจะใช้ได้สองคำคำแรกเลยอ่านว่าฉี่เว่ยฉี่เว่ยแปลว่ากลิ่นค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะก็คือเว่ยเว่ยคำนี้ก็มีความหมายแปลว่ากลิ่นเหมือนกันค่ะและเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะมารีจะขอแบ่งกลิ่นออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือกลิ่นหอมนั่นเองเซียงเซียงแปลว่าหอมค่ะเซียงชี่เซียงชี่กลิ่นหอมและอีกคำหนึ่งค่ะอ่านว่าเซียงเว่ยเซียงเว่ยคำนี้นะคะก็มีความหมายแปลว่ากลิ่นหอมเหมือนกันค่ะเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะต่อไปเราก็ไปดูคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลิ่นหอมกันเลยค่ะเซียงสุ่ยชี่เซียงสุ่ยชี่กลิ่นน้ำหอมหัวเซียงหัวเซียงกลิ่นหอมของดอกไม้กัวเซียงกัวเซียงกลิ่นหอมของผลไม้หมู่เซียงหมู่เซียงกลิ่นหอมของไม้และคำสุดท้ายค่ะเฉาเซียงเฉาเซียงกลิ่นหอมของต้นหญ้าต่อไปเราก็จะไปดูคำศัพท์ในกลุ่มของกลิ่นเหม็นกันบ้างค่ะสำหรับคำว่าเหม็นในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าโชโชแปลว่าเหม็นค่ะโชชี่โชชี่กลิ่นเหม็นโชเว่ยโชเว่ยคำนี้ก็มีความหมายแปลว่ากลิ่นเหม็นเหมือนกันค่ะต่อไปเราก็ไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกลิ่นเหม็นเพิ่มเติมกันเลยค่ะโขวโชโขวโชกลิ่นปากหรือปากเหม็นนั่นเองค่ะจิ๋วชี่จิ๋วชี่กลิ่นเหล้าถี่เว่ยถี่เว่ยกลิ่นตัวซิงเว่ยซิงเว่ยกลิ่นคาวและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าเหมยเว่ยเหมยเว่ยแปลว่ากลิ่นอับค่ะเหวินเต่าเหวินเต่าได้กลิ่นต่อไปนะคะเราก็ไปดูรูปประโยควิธีการถามถึงคุณได้กลิ่นไหมในภาษาจีนกันเลยค่ะ你闻到什么味吗你闻到什么味吗แปลว่าคุณได้กลิ่นอะไรไหม你能闻到吗你能闻到吗คุณได้กลิ่นไหมและประโยคสุดท้ายค่ะ什么味呢什么味呢กลิ่นอะไรอ่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะมารีก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกคนว่ากลิ่นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวค่ะการที่เราได้กลิ่นกลิ่นหนึ่งเรารู้สึกว่าหอมแต่ว่าคนอื่นมาได้กลิ่นเดียวกันก็อาจจะรู้สึกว่าเหม็นได้ดังนั้นนะคะเราจึงควรเคารพความชอบของคนอื่นด้วยค่ะ
และเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมมากด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้หมาลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย